สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้ําก็จะมาสอนทำที่วางโทรศัพท์จากไม้แขวนเสื้อเท่ๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งไม่ว่าคุณผู้ชมจะวางแนวตั้งแบบนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะก็ดูดีหมดเลยค่ะแล้ววิธีการทำก็ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็เตรียมไม้แขวนเสื้อมา1อันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทำการติ๊กจุดแบ่งครึ่งกลางได้เลยค่ะนี่นะคะให้สังเกตจุดนี้นะคะแล้วเราก็ติ๊กด้านล่างไว้เลยแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วด้านบนตรงนี้นะคะเราจะตัดออกไปเลยค่ะนี่นะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถเลือกสีของไม้แขวนเสื้อได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วขั้นตอนต่อมาเราก็จะทำการดัดให้เป็นเส้นตรงค่ะนี่นะคะแบบนี้เลยถ้าไม้แขวนเสื้อแข็งจนเกินไปนะคะคุณผู้ชมก็ใช้ครีมในการดัดช่วยนะคะก็จะง่ายขึ้นค่ะนี่ค่ะเมื่อดัดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้กับเส้นตรงแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะทำการติ๊กออกจากจุดแบ่งครึ่งกลางข้างละ 2.5 เซนติเมตรนะคะทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยค่ะข้างละ 2.5 เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ครีมหนีบตรงจุดที่เราติ๊กไว้นะคะแล้วดัดขึ้นมาให้ตั้งฉาก90องศาแบบนี้ค่ะนี่นะคะทั้ง2ข้างเลยดัดขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วจัดทั้ง2ข้างให้ตรงกันค่ะนี่นะคะดัดให้ตรงๆแบบนี้เลยก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้ววัดจากส่วนมุมขึ้นมาอีก10เซนติเมตรค่ะทั้ง2ข้างเลยนี่นะคะแบบนี้เลยแล้วขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็ใช้ครีมหนีบตรงจุดที่เราติ๊กไว้นะคะแล้วดัดขึ้นให้ตั้งฉากแบบนี้ค่ะนี่นะคะให้มุมตั้งฉาก90องศาแบบนี้เลยอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อดัดเสร็จเราก็จัดให้ทั้ง2ข้างเท่ากันแล้วก็ตรงกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวัดส่วนมุมขึ้นมาอีก3เซนติเมตรค่ะนี่นะคะเราจะติ๊กจุดทั้ง2ฝั่งเลยนะคะฝั่งละ3เซนติเมตรค่ะเมื่อได้จุดที่เราติ๊กไว้แล้วนะคะต่อมาเราก็ใช้ครีมหนีบตรงจุดที่เราติ๊กค่ะเสร็จแล้วพับมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะโดยมุมก็จะเป็นมุมฉากเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะพับมาด้านหน้าแบบนี้เลยก็จะได้แบบนี้นะคะอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็จัดทั้ง2ข้างให้ตรงกันแล้วก็เท่ากันแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะวัดจากมุมเข้ามา 1.5 เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะซึ่งจะขนาดเท่ากับปากครีมของพี่อ้อมพอดีเลยนะคะดังนั้นพี่อ้อมจึงไม่วัดนะคะแล้วพับลงมาแบบนี้ค่ะให้ได้เป็นรูปร่างลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะพับลงมาแบบนี้เลยนี่นะคะอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันเลยค่ะซึ่งมุมนี้นะคะจะยาวอยู่ที่ 1.5 เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะดัดให้เท่ากันแบบนี้เลยนี่ค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะวัดออกมาอีก 1.5 เซนติเมตรนะคะแล้วดัดขึ้นมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะดัดขึ้นมาแบบนี้เลยซึ่งเส้นด้านบนและด้านล่างจะขนานกันนะคะนี่ค่ะแล้วจัดให้ตรงกันแบบนี้เลยนี่ค่ะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ค่ะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะมุมนี้ก็จะกว้างอยู่ที่ 1.5 เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะเราก็จะดัดให้เท่ากันแบบนี้เลยซึ่งเส้นด้านบนและด้านล่างก็จะขนานกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จัดให้เท่ากันแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะวัดจากส่วนมุมออกมาอีก3เซนติเมตรค่ะนี่นะคะทั้ง2ข้างเลยนี่ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่วางโทรศัพท์ตัวนี้ก็ทำง่ายมากเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วใช้ครีมหนีบตรงจุดที่เราติ๊กไว้นะคะแล้วดัดขึ้นมาค่ะซึ่งมุมนี้นะคะเราจะไม่ดัดให้ตั้งฉากนะคะจะให้กางออกประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็จัดทั้ง2ข้างให้เท่ากันนะคะดัดให้ตรงเลยนะคะ
ซึ่งทุกขั้นตอนที่พี่อ้อมดัดนะคะพี่อ้อมก็จะจัดให้ทั้งสองข้างเท่ากันก่อนที่จะดัดมุมต่อไปนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะวัดจากส่วนมุมขึ้นมาอีก12เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะก็ทำการติ๊กไว้แบบนี้เลยอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะจับขึ้นมาในลักษณะนี้นะคะจับในแนวนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้ครีมหนีบตรงจุดที่เราติ๊กไว้ค่ะนี่นะคะแล้วดัดเส้นตัวนี้นะคะเข้ามาด้านในค่ะให้ตั้งฉากแบบนี้นะคะอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันเลยค่ะนี่นะคะจุดนี้เราจะพับเข้ามาด้านในแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เลยเสร็จแล้วเราจะวัดจากมุมเข้ามาอีก1เซนติเมตรนะคะแล้วตัดส่วนที่ยาวเกินออกไปได้เลยค่ะอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยนะคะวัดจากมุมเข้ามา1เซนติเมตรแล้วตัดส่วนที่ยาวเกินออกไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตัดเฉพาะส่วนที่เป็นพลาสติกนะคะออกไปค่ะโดยเราจะตัดตรงมุมเลยนะคะแล้วดึงส่วนที่เป็นพลาสติกออกไปได้เลยให้เหลือเฉพาะลวดนะคะอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันเลยค่ะนี่นะคะเราจะตัดตรงมุมพอดีเลยนะคะแล้วดึงส่วนที่เป็นพลาสติกออกไปได้เลยนี่ค่ะก็จะเหลือเฉพาะลวดแบบนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะดันส่วนปลายนะคะให้มีความกว้างอยู่ที่4เซนติเมตรนะคะแล้วก็จะขยับเข้ามาค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำตัวไม้แขวนเสื้อที่เราตัดออกนะคะดันเอาลวดออกค่ะนี่นะคะใช้ครีมดึงส่วนที่เป็นลวดออกไปเลยนะคะให้เหลือเฉพาะส่วนที่เป็นพลาสติกนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เป็นพลาสติกให้มีความยาวอยู่ที่4เซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วก็สวมเข้าไปกับลวดแบบนี้เลยนี่นะคะทั้งสองข้างเลยค่ะใส่เข้าไปกับลวดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทำการดัดให้ตรงแบบนี้เลยแค่นี้เราก็จะได้กับที่วางโทรศัพท์จากไม้แขวนเสื้อเท่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งจะวางแนวนอนก็ดูดีค่ะจะวางแนวตั้งก็ดูเท่แบบนี้เลยนะคะและวิธีการทำก็ไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะ